อ่ะเดินทางกันมาถึงคอมมิวแลบที่4แล้วคอมมิวแลบที่4เนี่ยมันจะเป็นเรื่องแซมปลิ้งและรีคอนสตรักชั่นทีนี้ถามว่าทำไมเราต้องมาทำแลบเรื่องแซมปลิ้งและรีคอนสตรักชั่นอันนี้คำตอบเนี่ยง่ายมากก็คือคอมมิวเราเนี่ยถ้าท่านไม่ทราบก็ต้องทราบเนาะหากแบ่งประเภทกันใหญ่ๆเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คืออะไร Analog System กับ Digital ใช่ไหมSystem System ทีนี้มันแบ่งแยกกันยังไงมันก็แบ่งแยกด้วยไอ้สัญญาณที่เราจะส่งนั่นแหละว่าสัญญาณเรามันเป็นดิจิตอลหรือสัญญาณเรามันเป็นอนาล็อกทีนี้วิธีการเปลี่ยนจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับการแซมปลิ้งเพราะฉะนั้นไอ้แซมปลิ้งมันก็เลยมีบทบาทอันนึงที่มันเหมือนมีหน้าที่อันนึงในระบบสื่อสารของเราชื่อไทยของมันคือการชักตัวอย่างผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เรียนมาในวิชาอะไรนะก็พยายามจะพูดให้มันเป็นแมทน้อยที่สุดเอาเพียงแค่คอนเซปต์กว้างๆโอเคอันนี้ก็รู้แล้วเนาะว่าทำไมเราต้องแซมปลิ้งก็คือเราจะเปลี่ยนอนาล็อกให้มันเป็นดิจิตอลก็ไฮไลท์อีก1 2ไม่รู้ไฮไลท์ไว้ทำไมไอ้วงกลมนี้ทีนี้ ลักษณะการแซมปลิ้งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้สมมุติว่าท่านมีสัญญาณอย่างนี้เรียกแอนาล็อกใช่ไหมแอนาล็อกซิกแนลแชปๆแล้วท่านจะต้องมีไอ้นี่อันนี้ขอวัดสั้นๆมีสิ่งที่เรียกว่าเดี๋ยวนะมันวาดยังไงไม่สวยเลยไอ้นี่สมมุติแล้วกันมีค่าเป็น1ง่ายสุดไอ้นี่เป็นตรงนี้เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ไม่รู้เนาะเนี่ยแต่ที่มันตรงกันเนี่ยเนี่ยมันก็จะได้อย่างนี้ออกมาเนี่ยเงี้ยเงี้ยโอเคตรงนี้มันก็แซมปลิ้งคือการชักตัวอย่างดึงมาบางที่ตรงนี้มันก็จะได้อะไรอย่างงี้อื้อนี่โอเคมั้ยพอเห็นภาพนะตรงนี้ก็จะเป็นโอ้ยวาดยากเหลือเกินบางคนถามว่าทำไมไม่ก๊อปภาพมาจากเน็ตเลยกลัวไม่เห็นภาพตรงนี้ก็จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะได้แค่บางเสี้ยวของอนาล็อกมาเนี่ยมันก็จะได้มาแค่นี้แง๊บแล้วมันก็จะหายไปบางส่วนซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆทีนี้ไอ้ลักษณะการแซมปลิ้งแบบนี้นะเขาจะเรียกว่า natural sampling เพราะว่าช่วงที่เราไปแซมปลิ้งมานะตรงนี้มันได้รูปตรงนี้มาเหมือนกันเดะเลยรูปตรงนี้เหมือนเดะเนี่ยเห็นไหมคือรูปตรงนี้เป็นยังไงเอามาหมดเลยทีนี้มันจะมีอีกการแซมปลิ้งหนึ่งนะลบตรงนี้ก่อนไม่น่ามาขีดเลยสมมติดูตรงนี้นะดูตรงนี้นี่ดูตรงนี้นี่ตรงนี้นี่พอมันแซมปลิ้งมาได้ความสูงเท่านี้ใช่ไหมนี่คูณตรงนี้มันได้ความสูงประมาณนี้แล้วกันนี่ลงมานี่มันจะไม่เอาภาพนี้ปกติมันต้องเป็นโค้งๆขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมมันจะไม่เอานะมันจะเอามาแค่นี้เลยเอาแบบจะเอาแค่แท่งแบบนี้เลยตรงนี้แวบขึ้นไปตรงนี้เหมือนกันความสูงตัวนี้นี่นะสูงกว่าเนาะได้ประมาณนี้นี่มันจะไม่เอาเป็นรูปที่พุ่งขึ้นไปมันจะเอาตรงๆเพราะฉะนั้นแบบไหนง่ายกว่าแบบไหนง่ายกว่าแบบนี้เนาะง่ายกว่าแน่นอนเพราะมันเอามาตรง
ทำนองเดียวกันนะตรงนี้ก็จะได้ต่ำลงเนี่ยมันก็จะมาอย่างนี้ไอแบบเนี่ยเขาจะเรียกว่าวิธีการ sampling แบบ sample and hold โอเคเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิธี sampling 2แบบซึ่งในแลบเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปเรียนรู้กันก็ไปดูว่าบอร์ดทดลองเราทำแบบไหนได้บ้างแบบแบบ natural หรือแบบ sample and hold ทีนี้เรื่องต่อไปให้ต้องพูดเหมือนยังไม่ตื่นพูดไม่ค่อยรู้เรื่องทีนี้หากเรามองมันเป็นสมการแบบง่ายๆนะผลลัพธ์ของการ sampling เนี่ยมันจะเท่ากับการเอา sampling signal ไปคูณกับอะไร analog ที่เราต้องการเนี่ยเอา sampling signal ไปคูณกับ analog เนี่ยตรงเนี้ยเรียกการชักตัวอย่างหรือการ sampling นั่นแหละทีนี้ผลลัพธ์ที่ออกมาตรงนี้นะก็คือไอ้ภาพนี้เนี่ยเราจะมีชื่อเรียกเท่ๆว่า sampled signal ก็คือสัญญาณที่ถูก sample มาแล้วสัญญาณที่ถูก sampling มาแล้ว sampling signal นี่คือ pulse train ตรงนี้นะที่จะเอาไปชักตัวอย่างเขา analog ก็คือต้นแบบของเราโอเคที่สองอันนี้มันก็คือคนละอย่างกันนะ sampling signal กับ sampled signal ทีนี้ไอการที่เราจะ sampling signal ตรงนี้เราก็ต้องไปดูว่าโมดูลไหนในบอร์ดใช้สำหรับการ sampling ก็เดี๋ยวไปอ่านไปเจอแล็บชีตก็จะรู้แหละว่าเขาพูดไว้ว่าโมดูลไหนทีนี้ก็ขอพิจารณาเคสที่มันแซมปลิ้งมาแบบง่ายๆอย่างนี้นะสมมติว่าสัญญาณที่แซมปลิ้งมาอย่างนี้นะแงบอันนี้แบบ sample and hold เนาะอันนี้สัญญาณต้นแบบมันก็น่าจะเป็นอะไรประมาณนี้แต่ไม่ต้องไปสนใจมันเอาแค่ตรงนี้ท่านรู้ใช่ไหมว่าอันนี้คือสัญญาณใน time domainก็ความสูงก็แล้วกัน voltage vt สัญญาณพวกเนี้ยหากเราแปลงฟูเรียแปลงฟูเรียมันก็คืออะไรมันจะเป็น sine wave บวกกันหลายอันหลายอันโอเคทีนี้ภาพต้นแบบมันน่าจะเป็นภาพนี้เนาะนี่ภาพนี้นี่ถ้าเราอยากได้ sine wave ที่ความถี่เดียวที่ความถี่เดิมไม่ใช่ความถี่เดียวกลับมาท่านคิดว่าเราต้องใช้ฟังก์ชันอะไรแน่นอนผ่านกันมาทุกอันพอเราใส่ไอเนี้ยที่ไอเนี้ยมันประกอบไปด้วยหลายไซน์เวฟใช่ไหมแล้วต้องการไซน์เวฟอันเดียวเก่าออกมาตรงนี้แน่นอนก็คือโลว์พาสฟิลเตอร์ก็คือเอาแค่บางความถี่จากตรงนี้ออกมานะก็อันนี้ก็ทำหลายๆแล็บขอไม่พูดอินดีเทลก็หลักการคร่าวๆเป็นแบบนี้ซึ่งการเอาอันเนี้ยก็คือ sampled signal กลับมาเป็น analog ใช่ไหมเนี่ยอันนี้เขาจะเรียกว่า reconstruction reconstruction นี่โอเคเพราะฉะนั้นหากถามว่า reconstruction คืออะไรก็คือการเอา sampled signal กลับมาเป็น original signal โอเคทีนี้มันก็มีคนหนึ่งที่เขาศึกษาไว้เนี่ยนะคุณแชนนอนและคุณไนควิสศึกษาเรื่องนี้ว่าเฮ้ยถ้าเรามีสัญญาณต้นแบบนี้สัญญาณต้นแบบนี้นี่สมมุติอันนี้10เฮิรตซ์ก็แล้วกันพูดแบบง่ายๆพร้อมยกตัวอย่างเราจะต้องชักตัวอย่างมากแค่ไหนเราถึงจะ reconstruction ได้สมบูรณ์เนี่ยสองคนนี้เขาศึกษาปรากฏการณ์นี้ว่าต้องชักตัวอย่างมากแค่ไหนคือเราจะชักแค่นี้ก็ได้ใช่ไหมนี่แค่นี้เราจะชักแค่นี้ก็ได้แต่แล้วแต่เรา
พอเราชักตัวอย่างแค่นั้นเสร็จเราก็จะได้มาแค่นี้นี่เราก็ได้มาแค่นี้นี่ซึ่งแล้วเราถามว่าอุ๊ยรูปนี้มันจะเอากลับไปเป็นรูปเดิมได้ไหมแต่เราจะชักให้มันมากขึ้นก็ได้ชักมากขึ้นกระตุกกระตุกชักมากขึ้นมันก็จะได้อินฟอร์เมชันที่มากขึ้นด้วยแสดงว่ายิ่งมากก็น่าจะยิ่งรีคอนสตรักได้สมบูรณ์ใช่ไหมเพราะถ้าเอามากมากแบบโคตรมากเลยมันก็จะกลับไปเป็นออริจินอลซิกแนลแหละแต่ทีนี้ในชานอลและในควิสเนี่ยเขาก็ศึกษาประเด็นนี้ว่าต้องชักมากแค่ไหนเขาก็เลยบอกเราไว้ว่าถ้าซิกแนลมีแบนด์วิดก็คือหากไปดูที่โดเมนความถี่ว่ามันกว้างแค่ไหนเนาะหากมีแบนด์วิดเท่ากับ b ท่านจะต้องชักตัวอย่างด้วยความถี่อย่างน้อย 2b ถ้าท่านอย่างน้อย 2b reconstruction จะสมบูรณ์ก็คือสามารถเอากลับเขียนตรงนี้ผิดที่ก็คือสามารถเอาออริจินอลซิกแนลกลับมาได้อย่างสมบูรณ์นั่นแหละซึ่งตรงเนี้ยอันนี้เราจะเรียกว่าไนควิสเรทหรือไนควิสไนทิเรียนก็คือเป็นกฎว่าถ้าซิกแนลมีแบนด์วิดต์ b ท่านจะต้องชักตัวอย่างด้วยความถี่อย่างน้อย 2b ทีเรามาดูกันสมมุตินะสัญญาณแว๊บแว๊บ 10 เฮิรตซ์ผมสมมุติแล้วกันอันนี้คือสมมุตินะไม่เป็นจริงจังมากมีนี่ใช่ไหม10เฮิรตซ์นี่ตรงนี้10อันนี้เป็นแกนความถี่แล้วนะนี่ใช่ป่ะอันนี้เป็นฟิวซี่โดเมนอันนี้เป็นไทม์โดเมนแปลงมาด้วยฟูเรียโอเคที่เรียนกันผ่านมาแล้วเก่งการตรงนี้เป็น10ลบ10ก็แล้วกันแสดงว่าตรงนี้กว้างเท่าไหร่20แต่ว่าเราจะดูลบหรือดูบวกอะไรก็ว่าไปนะสมมุติตรงนี้10หรือ20ทีนี้ความถี่สูงสุดของสัญญาณเนี้ยก็คือ10ถูกไหมสมมุติว่านี่แบนด์วิดต์10แล้วกันนะนี่10ความถี่ตรงนี้เป็น10ท่านก็จะต้องชักตัวอย่างอย่างน้อยเท่าไหร่2เท่าเพราะฉะนั้นท่านต้องชักตัวอย่างด้วยความถี่เท่าไหร่ก็คือ20ถูกไหมทีนี้เวลาเราชักตัวอย่างออกมาชักมันก็จะออกมาเป็นแท่งพวกนี้นะเวลาแท่งนี้แปลงเป็น frequency domain นะท่านจะเหลือเชื่อเลยนะมันจะได้อย่างนี้มันจะได้ตัว original นั่นแหละแล้วมันจะได้ไอ้นี่ที่ไปเซนเตอร์อยู่ที่20ที่ความถี่ชักตัวอย่างนี้เลยแล้วไอ้ภาพนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่ซึ่งตรงนี้มันกว้างเท่าไหร่20ใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องเป็นอันนี้บวก10ลบ10เปลี่ยนผิดอันนี้ก็ต้อง10ถึง30โอเคไหมอันต่อไปมันจะไปอยู่ตรงนี้เลยนะพอ20แล้วมันจะไปอยู่40เนี่ยมันจะอยู่ที่ความถี่ฮาร์โมนิกมันก็จะได้รูปเนี่ยแหละรูปเนี่ยแหละไปอยู่ที่ความถี่ฮาร์โมนิกเฉยๆโอเคนี่มันไปอยู่ตรงนี้อันนี้ก็กว้าง10เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น50เห็นไหมถ้าเราชักตัวอย่าง2เท่าเนี่ยรูปภาพพวกนี้มันจะไม่ทับกันพอไม่ทับกันแล้วเราเอาโลพาสฟิลเตอร์มากรองออริจินอลออกเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ทีนี้ลองดูนะถ้าสัญญาณตัวนี้เนี่ยสัญญาณตรงนี้10เหมือนเดิมเนี่ยแต่กว้าง20เนี่ยเราชักตัวอย่างที่ความถี่ชักที่น้อยกว่า2เท่าก็คือชักที่น้อยกว่า20น้อยกว่า20สมมติชัก15ก็แล้วกันท่านดูที่โดเมนความถี่ท่านจะได้เซนเตอร์ตรงนี้ที่15แล้วก็ได้ภาพนี้ที่15นะแต่มันต้องกว้างเท่าไหร่กว้างไปทางนี้10กว้างไปทางนี้10กว้างไปทางนี้10ก็คือ25กว้างไปทางนี้10ก็คือ5เนี่ยมันจะได้ภาพเนี่ยแล้วมันจะมีส่วนตรงนี้ที่ frequency component มันมากวนกันพอเราไปกรองออกมานะเอา low pass filter ไปกรองออกมามันก็จะติดอันที่มากวนออกมาด้วยพอติดอันที่มากวนออกมาด้วย reconstruction ก็ไม่สมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์แบบทำไมชอบเขียนสระอูตรงมอม้าจังเลยสงสัยจะเป็นฮามูท
ท่านก็ต้องถ้าท่านชักน้อยกว่า2เท่าของแบนด์วิดท์เนี่ยมันจะมีอันมากวนแล้วมันก็จะกวนต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆนะนี่จะมากวนเพราะตรงนี้ต้องเป็นเซนเตอร์ที่อะไรที่ฮาร์โมนิกพอที่15ต่อไปก็ต้องที่30อย่างเงี้ยจะได้ภาพนี้มาเกินทีนี้ลองมาดูแบบถ้าตรงนี้นี่0 10ภาพเดิมอันนี้ลบ10ถ้าท่านชักมากกว่า 2B มากแบบสุดๆชักไปที่100100เลยนะนี่ท่านก็จะได้ภาพเนี้ยมาที่เซนเตอร์เท่าไหร่นี่เวลามองที่โดเมนความถี่นะท่านก็จะได้ตรงนี้มาอยู่นี่100แล้วตรงนี้ต้องกว้างอย่างละ10มันก็จะมา90กับ110ซึ่งไอ้เนี้ยไม่มีทางไปกวนอันนี้แน่นอนเวลาทำ low pass filter ออกมาโอเคเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นจะต้องชักตัวอย่างเนี่ยอย่างน้อย2เท่าของความถี่สูงสุดพูดอย่างนั้นก็ได้พูดว่าความถี่สูงสุดของ analog signal ที่เราต้องการจะ analog นี่เขียน analog signal เท่ากับ f ท่านก็ต้อง sampling อย่างน้อย2เท่าเนี่ยโอเคมันก็จะทำให้การ reconstruction สมบูรณ์ทีนี้พูดอีกครั้งนะว่าเนี่ยภาพเนี้ยเวลาเราแปลงฟูเรียไปนะมันจะได้อะไรแค่นี้เลยแต่พอท่านไป sampling มันปั๊บใช่ไหม sampling มันปั๊บมันจะได้อะไรอย่างนี้นี่อย่างนี้แต่ว่าลืมดู amplitude ช่างมันท่านจะได้ภาพเนี้ยภาพเดิมนะ original กับภาพเนี้ยที่ copy ไปยังความถี่ harmonic นี่ที่จริงก๊อปมาด้านลบด้วยนะเนี่ยแล้วเวลาท่านกรองออกมาท่านต้องกรองเอาแค่ตรงที่มันเป็น original ออกมานะมันถึงจะได้สัญญาณเดิมกลับคืนอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ทีนี้ไอ้ปรากฏการณ์ตรงเนี้ยที่มันมาเหลื่อมกันตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่า alias นี่หรือบางทีก็จะเรียกว่า frequency folding ก็คือมีการพับกลับมาของ frequency มาชนกันแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะต้องนี่เลยแล้วนี่ความถี่สูงสุดของสัญญาณที่จะsampling เป็น fmax เราต้อง sampling อย่างน้อย2เท่าของความถี่สูงสุดนั้นโอเคแล็บนี้ก็ไม่มีอะไรก็เรียนรู้กันเรื่องการชักตัวอย่างแล้วก็ชักด้วยเรทเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมถึงจะ reconstruction กลับมาได้